ที่ผิดกฎระเบียบของสภาแล้วอันนี้ก็ต้องขอให้เกียรติในตัวท่านนะฮะว่าการทำแบบนี้นั่นแปลว่าก็คงสะท้อนถึงสองสิ่งว่าสิ่งที่ท่านต้องตัดสินใจทำเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของวิกฤตของชาติจริงๆขอให้มองเป็นความห่วงใยแล้วก็ความตั้งใจจริงหวังดีของท่านนะฮะแต่ในส่วนของการกระทำอื่นใดที่ต้องอันนี้ก็ตามกฎระเบียบไปไม่เป็นไรก็ขอให้ทุกคนแสดงความห่วงใยไปถึงท่านแล้วก็สิ่งที่ท่านต้องการสื่อก็คือก็เป็นบาดแผลแล้วก็เป็นรอยเจ็บช้ำของประเทศไทยเหมือนกันณปัจจุบันก็ตอนนี้ก็หวังว่าท่านอยู่ในมือหมอแล้วก็คงเหตุการณ์ก็คงไม่เป็นอะไรครับอยู่ในมือหมอแล้วก็คือท่านก็อภิปรายเสร็จนะฮะระหว่างทางนั้นผมก็นั่งอยู่ข้างๆขับไปพอดีก็เห็นแล้วว่าท่านมีความตั้งใจที่จะอภิปรายมากในการรอคิวรอลำดับที่จะขึ้นอภิปรายครับแต่ว่าพออภิปรายแล้วเนี่ยมันก็เป็นเที่ยววิ่งจริงมันเป็นจังหวะที่ตอนแรกเดินคิดว่าไอ้ผิดกฎระเบียบคืออะไรนี่คือสิ่งที่เราได้ยินก็บอกว่าอ๋อถอดสูตรแล้วก็ในเซตต่อไปก็พับแขนเสื้อแล้วก็ทุกอย่างก็เร็วมากเนี่ยฮะในส่วนของผมก็ยังในฐานะที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อยู่ใกล้มากเนี่ยเราก็ยังแอบโทษตัวเองหน่อยว่าที่จริงเราน่าจะกระโดดคว้าไว้ได้ก็แผลที่2และแผลที่3น่าจะไม่เกิดนะฮะอันนี้ในส่วนของตัวผมก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นแค่จะพูดว่ายังไงดีอยากให้มันเป็นความรู้สึกของประเทศชาติที่ต้องแบกรับร่วมกันครับบาดแผลนี้ก็คงไม่ใช่บาดแผลแค่เกิดขึ้นในสภาในช่วงของการอภิปรายแต่อยากให้เป็นให้มาแผลนี้อยากให้เป็นแผลเป็นก็แล้วกันครับให้ตกสะเก็ดแล้วหายไปในเร็วที่สุดครับถามเรื่องมาตรการนี้นะคะที่พี่เขาเอาเข้าไปยังไงอันนี้ไม่มีใครทราบครับอันนี้ไม่มีใครทราบจริงๆอ๋อหมายถึงว่าที่ลักษณะที่ใส่ลงไปในกระเป๋าแล้วเขาพบมาจากไหนแบบไหนนะคะหมวกเขาพบเข้ามาอย่างไรก็เป็นมีดปอกผลไม้แล้วก็อยู่ในกระเป๋าเอกสารของท่านฮะครับสิ่งที่เราทำได้นะตอนนั้นก็คือคว้าแอลกอฮอล์แล้วกระดาษทิชชู่แล้วก็ประกบไว้เพื่อไม่ให้แผลมันมีเชื้อโรคแล้วก็เลือดไหลออกมาแผลแรกจะลึกหน่อยครับแผลแรกจะลึกหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ทราบแรงของการกดแต่แผลที่2ที่3เนี่ยก็ยังมีความยาวที่เซนติเมตรน่าจะคล้ายๆกันครับครับในส่วนของการกำชับเนี่ยน่าจะเป็นในขั้นตอนต่อไปแต่ว่าเรื่องของความห่วงใยเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็ในห้องของเราก็พยายามส่งข่าวส่งข้อมูลกันตลอดว่าตอนนี้ท่านอยู่ในมือหมอแล้วนะแล้วก็ความรู้สึกเป็นอย่างไรและความจุดประสงค์ของท่านเจตนาของท่านคืออะไรครับจากการคุยวันนี้กับผมเนี่ยกับท่านวิสาดูท่านเครียดอะไรไหมก่อนที่จะเกิดเหตุท่านดูมีความตั้งใจที่อยากจะอภิปรายมากใช่ไหมครับเพราะก่อนหน้านั้นมีการลำดับเวลาแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีชี้แจงก่อนก็ดูท่านบอกว่าเอาโอ้ยเดี๋ยวเหมือนท่านมีความประสงค์ว่าจะขึ้นแล้วนะตามลำดับที่แจ้งมาครับก็ดูมีความตั้งใจที่จะอภิปรายครั้งนี้ฮะแล้วก็มีความการครั้งนี้เกิดขึ้นอะไรนะครับตอนนี้ท่านเป็นยังไงบ้างของผมก็น่าจะ2อย่างครับคือความห่วงใยในบาดแผลของตัวท่านนะฮะทั้งตัวแผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ในใจของท่านว่าความรู้สึกท่านคืออะไรในส่วนตัวของผมก็คงว่าน่าอยากจะในทำอะไรได้เร็วและได้ดีกว่านี้ครับในฐานะเพื่อนสมาชิกแล้วก็ด้วยความเคารพที่มีต่อตัวท่านด้วยครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับชมครับที่มีใจว่าเหมือนอยู่ใช่ชาวมีว่ายิ่งเขายิ่งอันนี้เถอะใช่ครับขอบคุณหมดเขาก็แบบว่าแผลแรกมันมากเขาแต่มันอะไรเงี้ยครับพอเขาคีบมาอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็มันก็เร็วมากอ่ะพี่แยมเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นเรายังไง